ซีรีส์เล่รวงรักต้องห้ามของดีแลนหวังหรือหวังเฮอร์ตี้หรือตีตี้ที่เรารู้จักกันได้ประกบคู่กับนางเอกสุดน่ารักอย่างเฉินวี่ฉีคาดว่าจะออกอากาศในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะโดยเมื่อเร็วๆนี้ซีรีส์เล่รวงรักต้องห้ามหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Forbidden Love ได้เผยแพร่กำหนดการที่จะออกอากาศในไตรมาสที่4ของปี2022ซึ่งหมายความว่าซีรีส์นี้น่าจะออกอากาศได้เร็วที่สุดในเดือนพฤศจิกายนของปีนี้นะคะนอกจากนี้ในช่วงบ่ายของวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาโยซื่อเขียผู้แต่งต้นฉบับ Forbidden Love ได้โพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลว่าฉันพร้อมแล้วโดยมีภาพประกอบเป็นหนังสือของนวนิยายต้นฉบับหลังจากผู้แต่งโพสต์ไปได้ไม่นานแฟนหนังสือต่างก็รู้สึกตื่นเต้นดูเหมือนว่าละครจะออกอากาศจริงๆสักทีนะคะในขณะเดียวกันแฟนๆของตีตี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากเช่นกันนะคะซึ่งในช่วงฤดูร้อนของปี2022นี้ตีตี้กลายเป็นสตรีมเมอร์อันดับต้นๆจากกระแสความนิยมในละครแฟนตาซีเรื่องของรักของข้าที่ตีตี้รับบทเป็นตรงฟางชิงชางเจ้ามารผู้เหี้ยมโหดและเย็นชาแต่ก็แฝงด้วยความน่ารักน่าชังกับบทตุ้งติ้งของเขาตอนสลับร่างกับนางเอกจนทำให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมถึงแม้ว่าละครได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีผู้ค้นหาอยู่บ่อยครั้งส่งผลให้ความนิยมของตีตี้พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะจนทำให้ซีรีส์ใหม่อย่างเล่ลวงรักต้องห้ามมียอดจองบนแพลตฟอร์มเกิน 1.5 ล้านและยังได้รับความนิยมค่อนข้างสูงในการจัดอันดับละครยอดนิยมล่าสุดของ DataWin ซึ่งซีรีส์เล่ลวงรักต้องห้ามเป็นอันดับ2รองจากซีรีส์เรื่องปลดล็อกลิขิตรักที่นำแสดงโดยหยางมี่และสุยข่ายซึ่งก็เพียงพอแล้วที่จะแสดงให้เห็นว่าซีรีส์นี้ได้รับความนิยมก่อนที่จะออกอากาศเป็นที่คาดหวังและรอคอยของผู้ชมมากนะคะโดยละครเล่าเรื่องราวความรักต้องห้ามระหว่างเซี่ยวตั๋วรับบทโดยตีตี้ขันทีผู้คุมอำนาจอันยิ่งใหญ่ที่ช่วยโค่นล้มระบอบเก่าและปู้อินโหลรับบทโดยเฉินวี่ฉีพระสนมของจักรพรรดิองค์กรทั้งคู่ได้มาปะกันจนเกิดเป็นความรักแต่ต้องซ่อนความรู้สึกเอาไว้และอดทนต่อความยากลำบากสุดท้ายแล้วชะตาชีวิตของทั้งสองคนจะเป็นอย่างไรต่อไปคงต้องรอติดตามได้ทางอ้ายฉีนะคะซึ่งมีรายงานทางโซเชียลคาดการว่าจะออกอากาศในวันที่1พฤศจิกายนนี้ขึ้นอยู่กับประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะ